ศึกหนีตายในศึกพิมลีจะมี3ทีมจากห้ี้ตกชั้นณปัจจุบันนะฮะซาวน์ตันเนี่ย,ยโอกาสตกชั้นไปถึง99.9เก้็ครับผมก็พูดง่ายคือตกชั้นแหละ <c oughs> แต่ผมเชื่อว่าทั้งเลสเตอร์และลีสโอกาสที่จะได้9แต้มเต็ยยมายากมากซึ่งหมดทั้งมวลแล้วถ้าต้องเลือกอลไรครับผมถ้าต้องเลือกผู้ชมคิดว่า3มทีมที่จะตกชั้นจากพิมลีเป็นทีมอะไรบ้าง เลนในเกมสัปดาห์นี้ป๋าเต้นยุทธนาจะมาพูดคุยเรื่องราวกีฬาที่นอกเหนือผลการแข่งขันพบกับแขกรับเชิญโคเตียสะสมพบประเสริฐและ2พ่อลูกผู้รับความเร็วพิททองเจือและน้องโรเตอร์ห้าภาพทุกคืนจันและอังคารสี่ทุกครึ่งช่อง9กด30สบพี่กบสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับพี่กบเข้าสู่เมนสแตนท็อปิกครั้งแรกใช่ไหมฮะใช่ครับครั้งแรกครั้งแรกอาละวนเวียนไปโอ้ผมเปลี่ยน เปลี่ยนหลายคู่มากครับ <laughs> 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 จากแนทมาเป็นคุณโทนคุงวันนี้เรียนเชิญพ่กดมาเพราะว่ารเรื่องเราน่าสนใจมากๆครับในเรื่องการศึกหนีตายในศึกพริมลีกนะครับเพราะว่านับปัจจุบันเนี่ยอาจจะเหลือเป็นแค่5ทีมอันดับท้ายตั้งแต่ซ o ์ตันลีสเลสเตอร์ฟอเรสและก็เอเวอร์ตจะมี3ทีมจาก5นี่ตกชั้นซึ่งถ้ามองไปที่โอกาสอันนี้ผมแจ้งก่อน มันมีการประเมินจากทางออฟต้าไหมครับว่าโอกาสทีมที่จะตกชั้นในสั้นนี้ครับณปัจจุบันนะฮะซาวล์ตันเนี่ยโอกาสตกชั้นไปถึง99.9%าสเก้าเนตล้ครับพี่ก้ก็ <c oughs> พูดง่ายกคือตกชั้นแหละไม่ต้องโอกาสนะเ <c oughs> พราะล่าสุดดนันไปแพ้ต่อฟอเรสต์แบบสำคัญมากสำคัญมากๆครับคู่แข่งโดยตรงลีสครับโอกาสตกชั้น75.2%เปอร์เซ็นต์เลสเตอร์67.5%จครับฟอเรสต์30.8%และเอเวอร์ตัน26.3%ครับ เอลฟ์ตันก็เพิ่งสปริงตัวเองขึ้นมาในเกมที่บุกไปถล่มบริทัน5-1นะฮะส่วนฟูลแลมมนี่ก็ชนะเลสเตอร์ซึ่งทำให้เลสเตอร์นั้นยังอยู่ในในความกังวลอยู่ครับว่าจะเอาอย่างไงซึ่งถ้ามองไปที่ทีมต้องใหม่นะครับตอนนี้รอดแ,แน่แล้วก็คือฟูลแลมมทีมที่ขึ้นมานะฮะแชมชป์แชมเปี้ยนชิพบอนมาร์ทรองแชมป์รอดแล้วครับเหลือแค่ฟอเรสต์นี่แหละนะฮะจะเอาอยัางไงต่อโอ้ โปรแกรมหน่อยครับพี่เดี๋ยวผมไล่ให้ดูนะฮะฟอเรสต์ครับยังเหลือโปรแกรมเจอกับเชลซีอาร์เซนอลและคริสตอลพาเลซครับเอฟเวอร์ตันนะฮะเอฟเวอร์ตันนี่เจอแมนซิตี้แมนซิตี้เจอวูฟเจอบอลมัดโอเคนะครับเลสเตอร์ ester, เจอลิเวอร์พูลนิวคาสเซิลเวสต์แฮมครับลีสเจอนิวคาสเซิลเวสต์แฮมและสเปอร์ครับส่วนซัมตันเนี่ยเหลืออีก3เกมก็คือเจอฟูลแลมไบริทันและลิเวอร์พูลครับโโอ้ห โอกาสก็น่าจะเป็นอย่างที่ออฟต้าบอกไว้นะสำหรับสำหรับซมตันเนี่ยไม่น่าพลาดไม่น่าพลาดคือตกแน่ใช่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสุดสัปดาห์นี้สุดสัปดาห์นี่ยซมตันเนี่ยเจอกับฟูลแลมเล่นในบ้านไม่ชนะนี่ตกเลยอืเพราะแ้มเนี่ยจะไม่มีทางแซงคนอื่นแล้วตอนนี้มีอยู่24ชนะเป็น27ครับก็ยังลุ้นลำบากซึ่งซมตันอันดับสุดท้ายนะครับ24คะแนน ส่วนอีก4ทีมข้างบนเนี่ยลีส30มสิคะแนนเลสเตอร์30มสิเอฟเวอร์ตันสาและฟอร์เรสต์สามสมคือถ้าไม่ชนะนี่คือจบเลยใจ้ามตันสิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คืออะไรคือสาเหตุครับที่ทําให้ทั้ง5ทีมเนี่ยต้องมาดิ้นรนอย่างหนักในช่วงไทสันแบบนี้ผมว่าถ้าเราดูจากโปรแกรมหรือผลงานเนี่ยในลีกอะมันเห็นได้ชัดในความไม่สม่ําเสมอเพียงพอ สำคัญมากครับอันนี้ชัดในฟุตบอลลีกคุณต้องแบบเสถเียนให้ได้ใช่ตอนนี้สามตันเนี่ยคืออาการออกมาตลอดอในยุคหลังๆใช่ไหมเจ้าของทีมไม่ได้ลงทุนมากเปลี่ยนทีมบ่อยแล้วขายขายออกบ่อยเสริมเข้ามาคือจริงๆก่อนหน้านี้มันเคยเวิร์คซื้อมาขายไปแล้วเติมตัวใหม่เข้ามามันยังแบบมีความการเปลี่ยนถ่ายที่ยังต่อเนื่องได้ใช่แต่พอมาถึงซีซันนี้เนี่ยมันมันอาจจะมีช่องว่างเยอะเกินไป เด็กดาวรุ่งเราได้เห็นเยอะมากครับแต่ว่าก็ยังไม่ส่องเสมอนั่นแหละอย่างที่พี่กบบอกไว้มันไม่ดีพอยังไม่ดีพอด้วยใช่ไหการปลดรับพลาสเซน์อุเตอร์ก็ไม่ได้ช่วยเพราะคุณซื้อใหม่เข้ามาก็ไม่ไม่ได้ดีพอปัจจุบันก็คือด u b บน s s เลสใช่ใช่ไหมฮะก็คือเป็นหนึ่งใน ทีมงานนั่นแหละถูกปราดานขึ้นมาก่อนหน้าที่จะเป็นเซเลสก็ใช้เนทันโจนส์อ๋อใช่มีเนทันโจนส์ด้วยซึ่งไม่มีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกเลยอยู่แป๊บเดียวเองใช่เกือบลืมไปเลยเนอะว่าขั้นกลางด้วยโจนส์ใช่ครับไม่ชนะเลยเนทันโจนส์เข้ามาแล้วก็ต้องเนี่ยแหละฮะต้องหันกลับไปใช้คนในของสโมสรนี่แหละเซเลสนี่แหละขึ้นมานะครับนั่นคือหนึ่งในเหตุผลครับที่ทัให้ซ์ซัมมอ์ตันนั้นต้อง อยู่จมบัวของตารางรแล้วก็โอกาสสูงสุดครับที่จะตกชั้นส่วนทีม่ม่นอ่นอเดี๋ยวผมไล่ไปทีละทีมแล้วกันนั t ในแฮมฟอร์เรสครับหนึ่งในทีมน้องใหม่ประเด็นที่น่าสนใจคือการกลับมาสูพ่พรีเมียร์ลีกครั้งแรกในรอบ23ปีแล้วก็ยังใช้โค้ชคนเดิมก็คือสตีฟคูเปอร์คนที่พาทีมเลื่อนชั้นนี่แหละครับแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงทีมเยอะมากครับพี่ผมใช่ในข้อมูลจากทาง t ransfer market นะครับ Forest ซื้อเตะใหม่เข้ามาเนี่ย 30คนนะฮะม,มูลค่ารวม190ล้านยูโรอ่าโอ้โหเยอะเยอะที่สุดในบรรดาทีมน้องใหม่ที่เลื่อนชั้นมาพร้อมกันอย่างฟูลแลมเนี่ยใช้ไป176.4ล้านยูโรบอลมารใช้ไป99.65ล้านยูโรแต่ฟอเรสเนี่ย190ล้านยูโรครับแล้วดีลใหญ่ๆมีเยอะนะฮะกิบไวส์29.5ใช่ใชฮะอาวอนิยี่ยี่สิบใช่ดานิโล20ล้านยูโร นิโควิลเลียมส์2ี่ล้านยูโรรวมถึงนักเตะที่เซ็นฟรีอย่างเจสซี่ลินการ์ดหรือยืมอย่างดีนเฮนเ์สันเกลอนดาบาสคือมันก็จะมันเป็นกลุ่มที่พอมีพอมีอะไรล่ะพอมีความหวังจริงๆถ้าเราพิจารณาทีมฟอรเรส์นะในสควอตที่เขามีอยู่นะมันมีศักยภาพที่จะอยู่รอดใช่ไหมแบรนดอนจอห์นสันทีมชาติสหรัฐอันนี้อันนี้อยู่อยู่แล้วกิ๊์ไบซ์ซื้อเข้ามา เรนันโรดี้ก็เข้ามาอแบ็กสายอ่าอันนี้มีประสบการณ์ในระดับลีกสูงเฟลิเป้เนี่ยจากแอตมาดริดคือก็อยู่ในระดับแบบตัวท็อปของลีกยุโรปคุณยาครับผมคือเอาเอาตัวดีมาแต่ประเด็นของฟอร์เี่ยเขาก็ว่ากันว่ามันเปลี่ยนทีมเยอะเกินไปใช่ไหมครับเพราะว่าพอคุณเลื่อนชั้นขึ้นมามันก็มีแนวคิดอยู่สองแนวคิดคือทุ่มเลยแล้วก็เปลี่ยนแปลงทีมเยอะแบบที่ฟอเรส์ทำ มันก็เคยมีเหตุการณ์แบบเนี้ยกับฟูลแลมใช่ใช่ไหมฟูลแลมมีอยู่ปีเกินแบบร้อยกว่าล้านเหมือนกันก็เอาอยู่ก็เอาอยู่แต่ตกชั้นในปีเดียวใช่สุดท้ายก็ไม่รอดหลายๆทีมก็เลยกลัวปัญหาแบบนี้อืใช่ไหมลีสขึ้นมาเมื่อสามซีซันก่อนพยายามประคับประคองเอาตัวรอดอยู่ให้ได้ครับปีแรกอยู่ได้ปีที่สองรอดพ้นใสุดท้ายปีที่สามทำท่าว่าจะไปจะอยู่ใช่ไหมไม่อยากจะบอกว่าจะไปนะคือ อยากจะให้อยู่จริงๆแล้วทีมที่จะตกชั้น่ะก็ไม่อยากให้ใครไปอ่่ะใชครับแต่มันต้องเกิดมันคือกฎกติกาใช่มันต้องเกิดอีกหนึ่งเรื่องคืออกลืนของคุณซื้อเหรอครับสตีฟคูเปอร์คูเปอร์ก็โอเคนะอืแต่ผมว่ามันไม่ใช่ที่คุณซื้ออย่างเดียวมันอยู่ที่นักเตะมันไม่สม่ำเสมอพอเปลี่ยนทีมเยอะเข้ามามันต้องเริ่มกันใหม่30คนนี่มันแทบจะ สร้างทีมใหม่เลยใช่ไหมใหม่เลยใหม่เลยครับใช่แล้วซีคูเปอร์ก็คงต้องต้องใช้เวลาพอสมควรในการแบบอไอ้คนนี้มันดียังไงต้องใช้แบบไหนซึ่งนี้ได้เยอะนะคูเปอร์เนี่ยได้โอกาสจากเจ้าของทีมครับเยอะมากจริงๆก็มีการคู่ๆเหมือนกันอือคือยังไว้ใจแต่ถ้าผลงานไม่ไดีจะปลดแต่ตอนเนี้ยเมาเล็กสามนัดอ่ะมันไม่มีประโยชน์ที่จะปลดแล้วใช่ใครเข้ามาก็ไม่มีทางแล้วต้องลุ้นลุ้นว่ารอดหรือเปล่าก่อน ที่เหลือเดี๋ยวค่อยว่ากันต่นี้ถ้าเราพิจารณาว่าฟอเรสมีดีไหมแบบที่ผมเสนอแนวคิดไปคือมันมีทีมที่ดีพออะไรพวกเขาชนะลิเวอร์พูลได้ในบ้านนะเสมอแมนเิสตี้รนะเพราะงั้นในวันที่พวกเขาภาษาอังกฤษก็เรียกว่าออนซองอ่ะคือเข้าฟอร์มในวันนั้นอ่ะก็หวังได้อ่สู้ใครก็ได้หรืออย่างเกมล่าสุดเนี่ยก็ชนะชีซามตันเกมสําคัญเกมใหญ่มาก แต่โดยรวมอะ่ะมันไม่สม่ําเสมอพอันน,นเลยลมาอยู่สภาพนี้นั่นแหละนั่นแหละทั้งนี้ตัวผู้เล่นตัวใหม่ที่เข้ามาก็เอาหน้ามันอาจจะไม่ถึงขั้นว่า A บวกขนาดนั้นแต่มันก็มีล่ะบบบวกอ่ะมันต้องมีบ้างะนะครับก็นั่นคือหนึ่งในเหตุผลคือเปลี่ยนทีมเยอะนักเตะเยอะอ,อโค้ชอาจจะมีฝีมือระดับหนึ่งแต่ประสบการณ์ในลีสูงสุดนี่คือครั้งแรกแล้วต้องมาเจอทีมใหม่ที่ ที่มันต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขตลอดเวลาใช่มันจึงเกิดเหตุการณ์แบบไม่สม่ำเสมอคือทีมท้ายตารางอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราสังเกตนะมันมีหลายทีมที่มาอยู่ท้ายตารางแล้วแบบคุณภาพดีอย่างเช่นอะไรเวสต์แฮมเวสต์แฮมเนี่ยเข้ารอบรองยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะพูดบอลดีในยุโรปมาสองปีปีที่แล้วก็เข้ารอบรองยูโรปามั้ยเพราะันจริงๆแล้วการที่เวสต์แฮมหล่นมาอยู่ท้ายตารางเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าผิดคาดถูก แข็งแกร่งถูกบอลมัดอันนี้ถือว่าดีเกินคาดไหมเกินคาดเกินคาดเออบอลมัดเนี่ยเกินคาดผลงานของโอนิวเนี่ยเป็นคนเป็นทีมแรกที่ปลดู้การทีมสกอตพาร์เกอร์หลังจากแพ้ลิเวอร์พูล9-0ใช่นไหมครับปลดเลยมันก็ลุ่มๆดอนดอนตอนแรกเริ่มต้นมาดีแต่มันมีช่วงจังหวะที่แบบบอลมัดชนะต่อเนื่องใช่ใช่แล้วแต้มมันเลยพ้นละโอ้แล้วเหลือเชื่อว่าโค้ชรุ่นใหม่ ที่ตอนแรกถูกเรียกมาแบบขัดตาทับอ่ะนะกับกลายเป็นคนที่ทําให้ทีมใอ่แกรี่โอเนลแล้วนักเตะเหมือนกับว่าถ้าเราเทียบกับฟอร์เรสผมว่าฟอร์เรสกับบอลหมัดจะเทียบกันได้โค้ชเนี่ยพอฟัดพอเวียงโอเนลกับคูเปอร์เนี่ยปูมหลังพอกันคูเปอร์เนี่ยยังมีประสบการณ์มากกว่าคือลงไปทําในเดะแชมเปี้ยนชิพมาแล้วครับส่วนโอเนลเนี่ยทำทีมเยาวชนของลิเวอร์อพูลใช่ใช่ใช่แล้วก็มาทํางานใหญ่เลยนี่คืองานใหญ่ครั้งแรกของเขา้วยซ้ำไปใช่ไหมใช่ไหมฮะแต่ว่านักเตะเนี่ย มันทำได้ในเวลาสำคัญอย่างซุลังกี้หรือฟิลิปไบลิงเนี่ยอ่าอยู่ดีปุ๊บเฮ้ยได้ไหมหรือว่ามันเป็นกลุ่มก้อนที่มันมันคุ้นเคยแล้วก็สามารถเรียกอ่สปิริตจิตใจกลับมาสู้กันได้มีส่วนแต่ฟอร์เรสก็สปิริตดีเพราะว่าพวกเขาก็ตกชั้นไม่นานแล้วรบรรยากาศที่ซิติกราวเนี่ยทุกนัดเนี่ยไม่ว่าทีมจะดีไม่ดีนะแฟนฟอร์เรสตไม่เคย ไม่เคยทิ้งทีมอ่ะนั้นสปริตผมว่ามันไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหามันอยู่ที่ 1. เปลี่ยนทีมากเกินไปครสองอย่างที่ยักพูดถึงก็คือกึืนของคูเปอร์ครับไหวไหมรอลุ้นกันมาที่เอเวอร์ตันครับอยากอยากอยากให้ตกไหมเอเวอร์ตันเอเวอร์ตันเหรออย่าพูดดีกว่าเคาะไว้เคาะไว้ก่อนเอเวอร์ตันเนี่ยนะครับเอาแค่สี่ฤดูกาลหลังสุดครับไม่เคยจบอันดับ ไม่เคยจบด้วยอันดับเลขตัวเดียวเลยในในในสีส่ซีซันหลังสุดนะฮะซีซั่นนี้แล้วอันดับ16ครับยี่สิบยี่อ็ 20, 21, อันดับสิบสิบก้ายอันดับสิองและซีซั่นนี้ก็คืออันดับสิบยังไม่จบฤดูดกาลปัญหาของเอว่าตันถูกมองไปที่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัวกุญสือเยอะเกินไปครับมันจาเป็นต้องเปลี่ยนใช่ไหมฮะเหมือนกับในยุคของเดวิดมอยอมพอมอยไปก็ไม่สามารถจะหาใครมา มาเป็นหลักได้มอยคุมทีมสิบปีเนี่ยสองพันสามถึงสองพันสิบสามแล้วก็ไปคุมแมนยูเตดตั้งแต่สองพันสิบสามเป็นต้นมาเนี่ยเอฟเวอร์ตันเปลี่ยนกุนซื้อแบบแทบทุกปีอ่ะเฉลี่ยหนึ่งซีซั่นต้องมีต้องมีเปลี่ยนหนึ่งครั้งคือสานการของเอฟเวอร์ตันเนี่ยอยากจะเปรียบเทียบกับไบรทันไบรทันเนี่ยก็เริ่มด้วยกุนซื้อที่แบบมันเหมาะกับขนาดองพวกเขาแล้วอดทนการมาของจริงๆรล้วไบรทันเนี่ยก่อนหน้านั้นก็คือ อดิเลสบ้างอแล้วก็คริสฮิวตันบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้มามาดีเหมือนกับแกรมพอตเตอร์ครับพอตเตอร์เนี่ยทำทีมอยู่รอดได้แล้วก็วางราดฐานไว้เอเวตันเนี่ยก็เหมือนกับกะว่าจะประมาณนั้นหาคุณซื้อที่ฟุตบอลมีอนาคตอ่ะอย่างโรเบร์โตมาร์ติเนสอ่ะเล่นสวยไหมวีแกนเล่นดีได้แชมป์ด้วยใช่ใช่เอเวอเรนะฮะโรเบโตมาเนสเข้ามาแทนมอยส์ครับ2013ถึง2016 ซึ่งนั่นคือระยะเวลาที่นานที่สุดหลังค้นยุคของมอส์สนะครับเพราะที่เหลือเนี่ยเฉลี่ยคนละปีหมดเลยฮะโรนัลคูมันแซมมาาดสมาโกซิลวาคาร์โลเชโรติอ่านนี่สองซีซั่นราเฟลเบตสแฟรงค์แลมพาร์ดจนมาถึงชอนไดนะครับชอนไดส์นี่คือมาแก้ปัญหาโอ้โหมาแบบว่าใช่ไหมรับเผือกร้อนนะฮะหวังว่าเวทมนต์ของชอนไดส์ที่เคยทําทีมหนีตกชั้นมาได้เนี่ยครับจะช่วยเอเวอร์ตันมันต้อง คือตอนเนี้มันต้องอาศัยแบบมนดำมะอาศัยคนที่คุ้นเคยกับการหนีตกชั้นอ่ะคนที่ถนัดมือกับงานแบบเนี้ยมาถึงแล้วจัดการได้เลยไม่ต้องมาเสียเวลาคอยนู่นนี่อีกหนึ่งเรื่องนอกจากความไม่เสถียของเรื่องกุญซือแล้วครับซีซั่นนี้ครับเอลฟัตันเป็นทีมที่ยิงประตูน้อยสุดในลีกอันดับสามยิงได้แค่สาสาประตูครับเป็นรองเพียงซามตันแล้วก็วูฟมตันปัญหาคือเลยถูกพูดถึงว่า ปล่อยบิ๊กเนมอย่างริชาร์ดซอนไปขาตัวหลักดอมเคาเวลวินก็เจ็บบ่อยอตัวรุกมันเลยไม่สามารถจะพึ่งพาใครได้เลยนั่นแหละคือปัญหาหลักเพราะว่าอะไรพอคุณขายริชาร์ดซอนไปได้เงินมาอไม่ได้ซื้อใครครับที่เป็นกองหน้าเข้ามาใช่ไหมมีเด็กดาวรุ่งดันขึ้นมามันยังไม่พออืขณะเดียวกันขคาเวลวินที่จะเป็นตัวหลักเจ็บ สองสองสามซีซันมานี่คาร์วลวินเจ็บตลอดใช่ครับมีปีที่พีก็คือ2 0 20-21ถึง2ีครับซีซันนั้นเนี่ยยิงไป21ลูกนะปีที่อยู่กับอันเชลติแล้วอันเชเนี่ยผมว่าเขาเขาเป็นโค้ชที่ฉลาดเขาดูปุ๊บเขารู้เลยว่าใช้คาร์วัลวินยังไงตอนนั้นน่ยเอเวอรตเล่นง่ายมากออกปีบเข้ามาแล้วคาร์วลวินยิงเป้าหมายมีเป้าหมายหลักเลยอาแล้วพอเจ็บไปปุ๊บสะดุดใช่ใช่ใช่ ณปัจจุบันเนี่ยนะครับถึงตรงนี้ถัดจากยุคนั้นทนี่ขเขมรเลเว่ยนยิงเกิน20บลูกซีซันนี้ดัสนส,สูงสุดของเอวอร์ตันคือจะไว้แบ็กนิวเลยยิงแค่7็ประตูซึ่งแม็กนิวเป็นปีกเป็นปีกเป็นตัวริมเส้นด้วยใช่ไหมออใช่แล้วอกองหน้าที่หวังพึ่งใครเดอร์มารายเกรมาจากยุค,คราฟาเบนิเตสจริงจริงตอนตอนที่เดอร์มารายมาเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยคุ้มค่ามากอืมผมจําค่าตัวไม่ได้แต่ถูกมากครับ ล้านหนึ่งหรือสี่ล้านใช่คือยืมมาก่อนแล้วก็เซ็นเซ็นเซ็นาวอรใช่ไหมหนึ่งจุล้านนั่นแหละแล้วก็เหมือนกับราฟาก็ใช้ได้แต่จากนั้นเนี่ยพอขายริชาร์ดสซนไปไม่มีใครเสริมเด็กอีกคนหนึ่งที่จะขึ้นมาแล้วพอจะเป็นอนาคตได้คือกอร์ดอนอ๋อใช่แต่มันก็มีปัญหาภายในทีมมีปัญหากับสตาฟโค้ชมีปัญหากับแฟนบอลย้ายไปอยู่นิโคลโซตรงนี้แหละเป็นช่องว่างสำคัญแล้วก็ เติมเต็มกันอาจจะไม่ทันบรรดาตัวความหวังเนี่ยนะครับมันจึงทำให้เอฟเวอร์ตันต้องมาลุ้นอย่างหนักหน่วงใช่มาถึงเลสเตอร์ครับอ่านับตั้งแต่ฤดูก,กาล2017ถึง2018นะครับเลสเตอร์ ester, จบอันดับเลขตัวเดียวตลอดนะครับใช่จนมาถึงซีซันนี้สรุปแบบเคว้งเลยครับเขาบอ,อกหนึ่งในปัญหาก็คือหัวหน้าแมลมอนที่ชื่อว่าเอ็ดวโดมาเซียออกจากตำแหน่งไปซึ่งเป็น คีย์แมนสำคัญนะครับในการสร้างเลสเตอร์ในการดึงนักเตะค่าตัวถูกๆเข้ามาปั้นแล้วก็ขายออกไปได้ราคาที่ที่มหาศาลอ่าตัวเลขเยอะแยะมากมายเออตัวอย่างเยอะแยะมากมายครับเช่นพวกแฮร์รี่แม็กควาอย่างเงี้นะฮะซื้อมา17ล้านขายให้แมนยูเตดล้านหรือเป็นคนที่ตันใจเดินเรื่องดีลของเจมส์แมดิสัน Uh, ซื้อเบรคาโดปารร่าวินฟดเอดีดีนะฮะพวกนี้ uh, แต่พอมาเจอสถานการณ์ช่วงโรคระบาดโควิด1 9 uh, ครับเลสเตอร์ uh, ดูเหมือนจะเป็นทีมหนึ่งทีมที่จะปัญหาเรื่องการเงินใช่เพราะว่าลงทุนในในสิ่งปลูกสร้างอื่นๆเยอะ,อะสนามซ้อมไม้เรียกว่าเป็นอะไรล่ะทำคอมเพล็กซ์ใหม่อทำคอมเพล็กซ์ใหม่อะใช่คอมเพล็กซ์ใหม่ประมาณนั้นมันจึงทำให้หลังจากได้กำไรมา4ปีติดต่อกันครับ เลสเตอร์ ester, พอเจอโควิดเนี่ยขาดทุนทุกปีครับมาถึงจนปัจจุบันเนี่ยแล้วก็ไม่สามารถกลับมาทำกำไรได้อีกเลยผมว่าไอไออันเนี้ยนะเป็นเป็นประเด็นหนึ่งแต่ประเด็นสําคัญเนี่ยผมโทษรเจอ่ะยังไงครับคือคุณมีวิการทีมเนี่ยมันต้องคุยกับเจ้าของอยู่แล้วต้องให้เคลียร์ต้องชัดเจนใช่แล้วต้องรู้สถานการณ์ของทีม ว่าธุรกิจของเจ้าของในช่วงโควิดอ่ะหรือทุกทีมอ่ะมันมีปัญหาถ้าเราเปรียบเทียบคลับซึ่งโรเจอร์เนี่ยเมื่อย้ายจากเซลติกมาอยู่เลสเตอร์เนี่ยทำเลสเตอร์ดีมากครับขึ้นมาแบบโหไลบี้กับลิเวอร์พูลอยู่ระดับท็อปใช่ไหมออแล้วก็ลุ้นไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกเพียงแต่ว่ามันไม่ได้มันมาพลาดในช่วงปลายๆใช่ไหมแต่ปีเนี้คุณต้องรู้ว่าทีมีันมีปัญหาด้านการเงินอื อ่าโรเจอร์เนี่ยไม่เคยพอใจการบริหารงานของเจ้าของทีมครับคือไม่พอใจที่ไม่สามารถจะซื้อนักเตะได้ใช่แต่<ช>ทีมที่เขามีอยู่อ่ะมันดีพอนะในความเห็นผมโดยเฉพาะกองหน้ากองกลางอาโอเคกองหลังอาจจะเสียโฟฟาน่าซึ่งโฟฟาน่าเนี่ยก็อยากจะย้ายอยู่แล้วทีมแบบเชลซีมาโอ้โทีมใหญ่ๆมาโอเคมันไปอยู่แล้วประมาณว่าใช่มันมีปัญหาเรื่องการเงิน แต่คุณเป็นผู้จัดการทีมเนี่ยคุณต้องรู้สถานะของสโมสรและจัดการเรื่องนี้ให้ได้ใช่ไม่ใช่ว่าติโพติพายอยากได้คนนั้นอยากได้คนนี้พอซื้อไม่ได้ก็เอามาเป็นปัญหาว่าทำไมสโมสรไม่สนับสนุนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพูดเหมือนกับพูดเหมือนกับคอนเต้แต่ในแมนเนอร์ของคอนเต้เนี่ยผมว่าดีกว่าโรเจอร์โรเจอร์เนี่ยคือก็โทษทีไม่ซื้อนู่นไม่ซื้อนี่แล้วก็บอกอาจจะปลดก็ปลด ไม่ได้ดูยินดียินร้าย,ย,ยอะไร uh. อะไรอย่างนั้นเพราะตัวอย่างมันมีให้เห็นครับอ่ะโอเคปล่อยเวสต์ลีโฟฟาน่าเนี่ยได้ก้อนใหญ่นะฮะแปล้านปอนด์ uh. แต่มันก็เป็นก้อนที่เอามาทําให้บัญชีมันสมดุลแหละเพราะฉะนั้นการจ่ายของเลสเตอร์ในซีซั่นนี้เนี่ยซื้อเต่ไปมีแค่48ล้านยูโรครับอ uh. วอฟาส17ล้านยูโรแฮร์ิส่ซต้า17ล้านยูโรแล้วก็วิกเตอร์คริสเตนเซนแรกเริ่มนี่ไม่ซื้อเลยไม่ซื้อเลยปล่อยแคสเปอร์ชไมเคลด้วยถูกใช่ไหมไปอยู่กับนิสได้ได้เงินนะไม่ได้ไม่ได้แบบย้ายฟรีครับแล้วก็เพิ่งมาเสริมมกราคมว่าว่าดีลที่โรเจอร์ไม่แฮปปี้ที่สุดครับก็คือการชวดตัวอเดีบลันลุกมัน ซึ่งสีซั่นที่แล้วเนี่ยฟอร์มดีมากครับในการยืมมาจากไลฟ์ซิกใช่แล้วอยากเซ็นถาวรมากมแต่สุดท้ายไม่มีงบประมาณมลูกมันก็ย้ายไปอยู่ออตแลนตาก็โชว์ฟอร์มได้ดีในการโชว์ตอนนี้คือจริงๆแล้วนอกจากตัวของลูกมันเนี่ยเลสเตอร์ fter, มีกองหน้าดีไหมมีมีดีอ,อ,อีเชนาโชว์แต่การใช้งานเนี่ยมันก็ไม่สม่ำเสมออืเหมือนกับว่าก็ยังติดกับเจมี่วาดี ใช่ไหมเพราะวาวาดี้อ่ะอายุเยอะแล้วตอนนี้ก็รวยราแล้วก็ต้องเปลี่ยนไปยังมีเจมส์แมดดิสันมีฮาวิ่บานเป็นปีกมีเตลามันส์ตรงเตลามันเสียก็เหมือนกับคุยกันไม่เคลียร์สักทีว่าจะเอาอยัางไงจเอาย่างไงใช่ไหมใช่ไหมคือถ้าปล่อยไปสักสองเซั่นที่แล้วอาจจะได้เงินก้อนใหญ่อ่าแต่ตอนนี้จะหมดสัญญาแล้วรอแล้วรอแล้วครับหรือจริงๆเตลามังเสียย้ายทีมได้แต่มกรา ครับเจราจารได้เลยครับแล้วก็ซีซันหน้าก็ไปคงไปแน่คนอื่นล่ะแพสซันดาก้าก็แพสซันดาก้าซื้อมาแต่ไม่เวริร์กสองซีซันละอืแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ปั้นขึ้นมาดีคือดูสเปร์รี่ฮอ่ากลางคือผมว่ามีดีปัญหาอีกอย่างนึงคือกองหลังบาดเจ็บจอเน่เอเวนสยาวอพอขาดเอวเวนซ์แบบซอย,ยุนซูซึ่งปีก่อนเฮ้ยเล่นใช้ได้เว้ยปีนี้มาก็ กกกรระททนนแมีปัญหาีกไม่ค่อยได้ลงจนเพิ่งมันมันได้ลงช่วงนี้มาเจอวาล์ฟา้าก็ไปอีกก็ยังปรับตัวไม่ได้แคสเปบอลแชมเปี้ยนอีกผู้สาตูอันนี้ถือว่าแบบผมว่าก้อนใหญ่ๆเหมือนกันนะฮะใช่ไม่คิดว่าจะเออจะขายเหมือนเป็นจิตวิญญาณคือแคสเปบอลแชมเปี้ยนโอ้โหแทบจะเป็นคนด้ท้ายที่เราคิดว่าจะย้ายออกจากเลสเตอร์ใช่ใช่เหมือนเป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณทุกสิ่งอย่างแล้วผู้สามประตูก็ก็ไม่เสถียรเลยครับ ใช้ d a นี y ว,วอร์ดบอรกรอบหวังพึ่งไม่ได้พอมาถึงตอนนี้เป็นดินสมิธมาใช้เอเวอเรสต์ไอเวอเรกอนอก็พอกันพอกันพอกัน <laughs> นั่นแหละครับนั่นคือปัญหาของเลสเตอร์ม,มันอาจจะใช่ครับเรื่องเรื่องสาการเงินแต่ว่าการเป็นผู้จัดการทีมมันต้องแสดงอะไรบางอย่างที่ที่ชัดเจนกว่านี้และรับมือกับสาการของสโมสรให้ได้ใช่ใช่ไหมฮะลีสยูด้วย็ตครับอ่า อยู่รอดมาตอนนี้ปีที่3แล้วครับแต่ก็อย่างที่พี่กบเล่าให้ฟังตั้งแต่ช่วงต้นนะฮะซีซันที่แล้วก็เกือบตายเหมือนกันใช่นัดสุดท้ายเลยนัดสุดท้ายเลยอันดับสิบเจ็ดนะฮะราฟินยาไปเดินเข่าที่เครเวนคอตเทชเดินเข่าคือคุกเข่าเดินจากหน้าประตูหนึ่งไปอีกหน้าประตูหนึ่งอ่ะคือแบบเป็นความเชื่อโชคลางเขาอ่ะแล้วก็เหมือนกับบนเอาไว้ใช่ไหมบนไว้ถ้าอยู่รอดจะเดินเข่าเดินคุกเข่าเดินจริงๆรงอะไรอย่างนั้นถ่ายทอดสดให้เห็นเลย แต่ซีซั่นนี้ครับเลสเปลี่ยนผู้การทีมไปแล้ว4รายครับเริ่มจากเจสซ่มาร์ชแล้วก็มาเป็นกุซรักษาการอย่างสกูบาร่ายาครับสกูบาร่าแล้วก็มาคาบิกราเซียครับอ่านึกว่าจะเอาอยู่ไม่ไหวแล้วตอนแรกก็เริ่มต้นมาดีอ่าตอนแรกเยดูทรงใช้ได้สุดท้ายต้องไปเรียกมือเก่าอย่างแซมมารไดส์กลับมามาทิตย์ที่แล้วอ ก็สร้างปัญหาให้กับแมนซิตี้ได้พอสมควรใช่ได้อยู่นะแต่สุดท้ายก็ไม่ได้คะแนนครับแพ้ไปสองหนึ่งกเกมรุกไม่เหมือนเดิมครับไม่เหมือนการปล่อยทั้งราฟินญาหรือมิฟิลตัวรับอย่างคาวิฟลิปหรือตัวที่เคยหวังพึ่งได้อย่างโรดิโกอย่างแบมเฟิร์ดก็ฟอร์มตกหล่นกันไปใช่อืคือเขามีซินิเซราที่เข้ามาเสริมก็ูฟ่าผููฟามียอนโต้ก็ดีแต่ผมว่าตัวตัวหลังอะ เซนเตอร์พวกคูเปอร์ที่ที่เจ็บยาวนานครับอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมีมาร์คโรก้าเข้าไาอีกใช่ไหผมว่าโดยโดยส่วนรวมเนี่ยฟอร์มนักเตะตกครับแล้วมันมันเสริมไม่ทันการขาดอ่าราฟินยาไปสำคัญการขาดคาวินฟิลิปไปก็สำคัญมันมันไม่สามารถจะพัฒนาได้ตัวดารุ่งที่เติมข้มาก็ก็ไม่สอเสมอแล้วก็แบมเฟิร์ดเจ็บ พวกกลุ่มอเมริกาเนี่ยเบนดอนอารอนสันก็เจ็บใช่ไหมฮะอไทเลอร์ดัมส์อดัมนี่ตัวสำคัญเลยโอ้โหอ่าอะไรนะฮะเวสลีย์แมคเคนนี่อัดยืมมาอีกจากยูเวก็ยังไม่ได้สร้างอิมแพคอะไรมากมายมใช่ไหมฮะส่วนแนวรับก็น,น่าะฮะเปลี่ยนไปเาารื่อยเซนนาฮาฟเนี่ยนะครับแต้มไม่หมดเลยเลียมคูเปอร์ใช่ไหมฮะจอ,อร์นเต้ก็ย้ายไปแล้วใช่ใช่ไหมฮะมีทีมชาติเยอรมนีคน โรบินอะไรเนี่ยโรบินค็อกอะโรบินค็อกก็ก็ก็ยังไม่ได้อย่างในเกมกับแมนซิตี้เนี่ยอไอ้ลูกที่เสียจุดโทษอ่ะก็ไม่น่าเสียแต่แต่เขายิงไม่เข้านะครับแต่มันไม่น่าเสียอัสการสตาล์อะลงมานี่ก็คือระเบิดเวลาตลอดใช่ป่ะผมว่ามันเป็นเรื่องของตัวตนของทีมที่มันติดมาจากยุคของเบียรซ่าที่จะต้องเล่นแบบ ลุยมันอะไรเงี้ยแต่พอมันเปลี่ยนโค้ชเปลี่ยนโค้ชปุ๊บตัวของเจสซี่มาร์ทก็พยายามจะทําให้แบบพวกพรักมาติกมากขึ้นครับคือไม่ได้แบบบุกบ้าระหำเอามันรตนี้ตัวเองเล่นแบบให้มันพอดีหน่อยแต่มันไม่ได้มันเสียธรรมชาตินักฟุตบอลแล้วก็ลีสก็พยายามใช้เงินแบบประมาณเพราะกลัวว่าเคยใช้เงินเกินตัวแล้วมันตกชั้นแล้วมันเกือบ เกือบล้มละลายโอหายไป16ปีอ่าริซเดลอ่ะที่ทำทีมขึ้นมาแล้วได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกมีความฝันแล้วต่อมาพอมปไจะเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกปุ๊บแล้วเงินมันมาไม่ทันใช่ตกชั้นไปตอนเนี้ยราดิเซียนนี่เข้ามาใช่นั่นเป็นบทเรียนก็พยายามที่ทำให้มันมั่นคงยั่งยืนครับผมอ่ะนั่นแหละฮะทั้ง5ทีมซาวตันเราคุยกันไปละ99.9ครับเพราะฉะนั้นบทสรุปนะตรงนี้ครับถ้าเรามาว่าซาวตันรอดยาก หอดอยากหลอดอยากมากๆตีเลยกลาวหัวเลยหนึ่งทีมเหลืออีกสามตันเนี่ยอ,อยา่างเงี้ยยสามนัดที่เหลือเนี่ยต้องชนะหมดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าด้วยใช่ยี่สิบสี่ชนะหมดบวกอีกเก้าก็คือสามสิบสามสามสามเนี่ยมันจะแซงใครได้แซงเอเวัตตันยังไม่ได้เลยใช,ใช่ไหมต่อให้ชนะหมดนะครับเ <P ers> พราะฉะนั้นมันรอแค่การตกชั้นอย่างเป็นทางการแค่นั้นเองใช่ไหมฮะ พราะฉะนั้นที่เหลืออีกสี่ทีมข้างบนนั่นแหละต้องมี2ทีมตกชั้นลีสเลสเตอร์ฟอเรสต์เอเวอร์ตันลองประเมินจากโปรแกรมที่เหลือครับพี่กบพี่กบพิจว่าอีก2ทีมที่ตามเซาวนตันไปจะเป็นทีมไหนโอ,โอีกสี4ทีมที่เหลือครับพี่กบครับต้องมี2ทีมอ,อกหักตกชั้นเราเราวิเคราะห์กันแบบตัวเลขนะ,ะครับอตอนนี้ตัวของลีส กับเลสเตอร์มี30แต้มครับแม็กซิมัมคือ39มสก3สมเกมที่เหลือใช่ต้องชนะรวดอยู่แค่นั้นเลยสูงสุดเลยคือ39มคะแนนพอ39ปุ๊บคุณต้องไปหวังให้เอเวอเรตันซึ่งต้องการอีกแค่เจแต้มอืแต้มจะเท่ากับแม็กซิมัมที่ลีดและเลสเตอร์ทำได้ครับไม่ได้แต้มหรือได้น้อยกว่านี้ใช่ไหมแล้วก็ฟอร์เรสก็เหมือนกันฟอร์เรสตอนนี้มีอยู่สาสาครับถ้าจะนับให้เท่ากับ เลสเตอร์การีสก็คือต้องการอีกหกแต้มออื่ประตูได้เสียฟอรเรสไม่ดีไม่ดีไม่ดีลบสาสิบเอ็ดนะจากเกมที่เหลือเนี่ยฟอรเรสต้องการอีกหกหรือเจ็ดคะแนนเจคะแนนนี่ครับรอดชัวร์เจ็ดคะแนนรอดชัวร์ใช่แต่โปรแกรมของฟอเรสเนี่ยทั้งเชลซีอาร์เซนอลแล้วก็คริสตัลพาเลซครับพี่โอ้โหคือเชลซีเนี่ยเดายาก แต่เริ่มชนะแล้วก็อาจจะดีขึ้นได้ลูกคืดนอนเนี่ยตัดได้เลยอผมว่าไม่มีทางได้แต้มจากอาเซนอนเคแต่อาจจะได้สามแต้มจากพาเลสเพราะอะไรพาเลสไม่ต้องเดือดร้อนแล้วลอยละพาเลสตอนนี้คือเล่นรอหมดเวลาครับเพราะฉะนั้นนี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่แบบว่าถ้าฟอรเรสจะรอดหรือสามแต้มเนี่ยแน่ๆอืคือเกมนี้แต่ถ้าได้สามแต้มรอดไหมไม่รู้ไม่รู้ยากเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวแปรมันอาจจะอยู่ที่เลสเตอร์กับลีสที่โปรแกรมคล้ายๆกันนะฮะอ่าเลสเตอร์เนี่ยรอเจอลิเวอร์พูลนิวคาสเซิลและก็เวสต์แฮมส่วนลีสครับเจอนิวคาสเซิลเวสต์แฮมและสเปอร์แตกต่างคือท็อตแนมกับลิเวอร์พูลใช่และทุกทีมที่เจอที่พูดถึงมาเนี่ยต้องการคะแนนหมดเลยลิเวอร์พูล <Liverpool S 1> ก็ต้องการชนะเลสเตอร์ในวันจันทร์ถูกครับใช่ไหม cast นิวคาสเซิลก็ต้องการแน่นอนแน่นอนเวสต์แฮม สต์แฮมก็ต้องเอาชัวร์ก่อนนัดสุดท้ายต้องการแต้มเพื่ออยู่รอดใช่ไหมส่วนเอเวอร์ตันเนี่ยเจอแมนซิสตี้เจอวูลฟเจอบอลมัดถ้ามองว่าซิตี้อันหนักสุดอาจจะตัดทิ้งได้หมายว่าโอกาสที่จะแต้มจจกซิตี้น้อยนะมันก็จะมีวูลฟกับบอลมัดที่พอคาดหวังได้วูลฟเนี่ยไปเยือนนัดสุดท้ายในบ้านเขาใส่เต็มที่แน่เขาไว้ลายบอลมัดไม่แน่ อืแต่ผมเชื่อว่าทั้งเลสเตอร์และลีสโอกาสที่ได้ก้าวแต้มเต็มยากมากยาก,ยากมากคือกับเอเวอร์ตันกับแมนซิตี้เนี่ยผมก็ว่าไม่มีทางแต่มันก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าอะไรไปเยือนไบรตันก็อยู่ๆพี่ก็ยิงห้าลูกนั่นอ, <laughs> อย่างนั้นมัน <laughs> มันอาจจะแบบ ติดเครื่องใหม่ก็ได้ฮะสตาร์ตตู้มาใหม่ใช่อาจจะแบบแครีออนมาเพราะแมนซิตี้เขาก็ยังได้เปรียบอาร์เซนอลอยู่ครับอะไรเงี้ยแมนซิตี้อาจจะต้องระวังเกมกับมาดริดในวัรสุดท้ายใช่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 ซึ่งหมดทั้งมวลแล้วถ้าต้องเลือกอะไรครับถ้าต้องเลือกถ้าต้องเลือกอ่ะสองทีมที่ตามซาวตันไปอเลสเตอร์อืมแล้วก็ เอวตตันแล้วกันโอ aji, ้โหเขาอยู่ยงคงพันมาเฮ้ยเราไม่เคยเห็นนี้เกิดมาเราไม่ติดมันอาจจะเป็นไปได้ได้ป่ะแต่ยากแต่ยากแต่ยากครับเพราะมันมันอยู่ที่ที่ผลงานของเลสเตอร์กัรลีสอะเป็นเป็นฮิตตั้งก่อนซึ่งผมก็ไม่เชื่อว่าจะได้ก้าวแต้มเต็มทั้งสองทีมใช่ เลสเตอร์แกรีต้องการก้าวแต้มใช่ซึ่งยากมากครับยากและทุกทีมที่เจออ่ะมันไม่มีทีมเลอตัวของเอฟเวอร์ตันเนี่ยยังโปรแกรมง่ายกว่าในกรณีที่วูฟกับบอลมัดเนี่ยเขาไม่มีอะไรถ้าเรามองว่าลอยตัวแล้วนะสบายแล้วนั่นแหละครับนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นถ้าให้ผมเลือกผมก็คงเลือกเลสเตอร์แกรีนี่แหละที่จะตามซอมตันไปเพราะว่ายากมากครับกับโปรแกรมที่เหลืออยู่อ้าวหุ้ยชมคิดว่า 3ทีมที่จะตกชั้นจากพิมพ์บุรีเป็นทีมอะไรบ้างอลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับและนี่คือเรื่องราวของการต่อสู้ดิ้นรนในพื้นที่อันตรายของสุริมบุรีช่วง3ามนสุดท้ายมาทุกปีนะทุกปีการน,นี้ตกชั้นเนี่ยมันจะดูเดือดกว่ากันสนุกทุกปีสนุกทุกปีนะครับรอติดตามด้วยกันครับว่าสุดท้ายแล้วใครรอดใครร่วงนะครับอ่ะ ขอบคุณมากๆครับฝากติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับ Mainstand แล้วก็มีฟีเจอร์สุดแต่งเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ